เอ๊ะมันใช้งานดีนะที่เขาเรียกว่าของยี่ห้อตรงที่เปิดปิดเนี่ยนะคะเป็นซิลิโคนค่ะแล้วก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นไททันนะคะจะเอาตัวนี้นะคะวางทับลงไปบนนี้ค่ะแค่นี้เองสะดวกง่ายนะคะช่องที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับกาแฟมาเล่าให้กันฟังค่ะวันนี้เนี่ยสถานที่ดูแปลกตาไปสักนิดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไต้หวันนะคะช่วงที่ถ่ายคลิปนี้เป็นช่วงตรุษจีนค่ะเรามาเที่ยวที่ไต้หวันแล้วพอดีว่าเราพกเจ้าตัวนี้มาด้วยค่ะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า Coffee Deep Black Bottle นะคะของยี่ห้อลิลี่ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยโพสต์รูปลงไปใน Facebook เราแล้วด้วยนะคะเผื่อใครอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างเนี่ยของมาส่งแล้วแล้วไหนๆเราก็มาเที่ยวใช่ไหมคะเราก็พกมาใช้งานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้งานดีนะก็เลยจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่ามันเป็นยังไงพูดถึงส่วนประกอบของมันก่อนนะคะมันแยกออกเป็น2 ส่วนค่ะมันก็จะมีส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นวาล์วเปิดปิดนะคะนี่กดได้นี้เนาะก็หลักการเดียวกับตัว Cover Dipper ค่ะส่วนชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแก้วดื่มนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เปิดปิดแล้วก็สามารถชิมได้เลยอย่างนี้ปิดเนี่ยนะคะเป็นซิลิโคนค่ะแล้วก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นไททันนะคะรวมถึงชิ้นนี้ด้วยเนาะก็จะน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่แตกค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นดับเบิลวอลนะคะเพราะว่าหนาพอสมควรเลยค่ะก็เปิดออกมาอย่างนี้ได้นะคะที่ตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกวิธีการใช้งานไว้ด้วยนะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็มีสูตรชงกาแฟแนะนำให้ด้วยค่ะก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นดิปแบ็กขนาด10กรัมเนี่ยเราก็จะใส่น้ำ150กรัมแต่ถ้าเป็นดิปแบ็ก12กรัมก็จะใส่น้ำ180กรัมค่ะก็คืออัตราส่วนเป็น1ต่อ15นั่นเองแล้วมันเป็นอุปกรณ์สำหรับพกพาใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำ150กรัมน้ำ180กรัมเนี่ยเท่าไหร่ต้องพกตาช่างอีกหรอไม่ต้องค่ะเพราะว่านี่เขาจะมีขีดบอกเราให้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีขีดที่150กรัมแล้วก็180กรัมค่ะก็จะสะดวกไม่ต้องพกตาช่างก็ได้แล้วดิปแบ็กเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน10กรัมหรือ12กรัมง่ายๆเลยค่ะหลายๆยี่ห้อนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกเอาไว้อย่างเช่นตัวนี้ของ Simple Kaffa เนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่าของเขาเนี่ยปริมาณ12กรัมค่ะหรือถ้าเขาไม่บอกเราก็ลองถามคนขายดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชงให้ดูค่ะว่ามันใช้งานยังไงพอดีไม่มีปัญหาช่วงสั้นๆนะคะเราก็เลยจะใช้วิธีบรรยายนะคะเรามาดูวิธีชงกันนะคะก็ขั้นแรกเนี่ยเราก็เอาดิปแบ็กนะคะใส่ลงไปในแก้วตัวนี้ค่ะเปิดฝาออกมาอย่างนี้เปิดให้สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ลงไปในแก้วตัวนี้นะคะในกระบอกจะมีขีดบอกปริมาณอยู่ค่ะสามารถเทลงไปได้เลยตามนั้นแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบชงที่น้ำร้อนเกินไปก็สามารถต้มไว้ก่อนแล้วก็รอทิ้งไว้ 3-5 นาทีค่ะตัวนี้ของ Simple Kaffa กาแฟเขา12กรัมแล้วก็จะเทน้ำ180กรัมค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเอาตัวนี้นะคะวางทับลงไปบนนี้ค่ะโดยที่ว่าตอนวางเนี่ยมันจะมีล็อกของมันนิดนึงนะคะคือว่าวางเราต้องกดลงไปนิดนึงอะค่ะให้มันเข้าที่เนาะลงไปเลยโอเคแล้วมันจะมีวาล์วอยู่นะคะพอเราวางเข้าไปเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยๆไหลลงไปค่ะตอนนี้เราก็รอนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเราก็ยกออกค่ะหลังจากนั้นก็ยกตัวดิปแบ็กออกได้ค่ะระยะเวลาที่เมื่อกี้น้ำไหลลงไปจนหมดนะคะเวลาประมาณ1นาที20วินาทีค่ะแล้วก็ได้ปริมาณกาแฟทั้งหมดเนี่ยประมาณ150กรัมนะคะแต่ว่า
ข้อควรระวังนะคะนิดนึงเนื่องจากว่าจากความสูงของแก้วตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าตัวดิปแบ็กเนี่ยมันจะก้นมันจะจุ่มลงไปอยู่ในน้ำกาแฟค่ะตอนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะมันน้ำมันจะยังมีค้างอยู่ข้างในนะคะมันก็จะหยดหยดนิดหน่อยค่ะระวังเนาะแล้วก็น้ำที่เหลือเนี่ยพอระวังอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันหยดลงไปเพิ่มอ่ะเราก็พอมันแห้งเราก็ยกออกมาเทรวมกันตรงนี้แล้วก็ทานได้ค่ะนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บนะคะเราก็ใส่ตัวถุงลิปแบ็กของเขานี่แหละแล้วก็เอาไปทิ้งเนาะมันจะได้ไม่หยดเลอะเทอะแล้วก็อันนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปเวลาจะดื่มก็นี่ค่ะเปิดตรงนี้แหละแค่นี้เองสะดวกง่ายๆแค่นี้ก็ได้กาแฟมากินแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย